บ้าน713มันเป็นบ้านที่สร้างในพื้นที่เดิมจริงๆเขาอยู่บ้านเดิมมาเนี่ยเป็นบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือที่แรกกะจะรีโนเวทดูแล้วก็ไม่เวิร์กด้วยความต้องการนะฮะพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับฟังก์ชันและการแยกความเป็นส่วนตัวอันที่2คือเรื่องของโครงสร้างแน่นอนคุณป๊อปกับหมอก็ต้องการอะไรที่มันแบบตรงข้ามจากบ้านเดิมอ่ะคือบ้านเดิมมันเป็นบ้านปู30ปีที่แล้วนะครับมันค่อนข้างทึบปิดก็เลยต้องการอะไรมันอินเวิร์ดกลับให้ทุกอย่างให้มันดูเบาคลีนดูแลง่ายตรงไปตรงมานะครับมันก็เลยไปที่มาว่าเขาต้องการบ้านที่เป็นโครงสร้างเหล็กแล้วทีนี้คือพอเราลื้อบ้านเก่าใช่ไหมฮะทางเจ้าของบ้านก็ใช่มาว่าเอ้ยถ้าจูนถ้ามันมีอะไรที่อันเก่าที่มันใช้ได้อะเขาก็อยากมาใช้เอ้ยพอลื้อมาสิ่งที่ใช้ได้มันก็น่าจะเป็นเรื่องของไม้คือไม้ใหญ่ฮะไม้เก่าเราก็คิดว่าเออจะเอาเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเนาะมันก็เป็นความทรงจำของตัวเจ้าของบ้านที่เขาโตที่นี่มาอะไรเงี้ยมันจะมาอยู่ในส่วนที่สำคัญของบ้านคือชานของบ้านตรงกลางบ้านนะครับเลกาลิซายคือเหมือนเราสร้างกล่องขึ้นมาเป็นปริมาตรหนึ่งที่เป็นสี่เหลี่ยมสแควร์นะครับทีเนี้ยแต่ตรงกลางเราคว้ามันออกนะฮะก็ถือดูภายนอกเนี่ยมันดูแบบทึบตันนะฮะดูแบบปิดหมดเลยนะครับดูแบบขึงขลังแต่จริงแล้วพอเข้าไปในบ้านพอเดินเข้าไปเนี่ยจริงบ้านมันคลีนมากนะฮะมันกลวงแล้วก็มันค่อนข้างซิมเปิลมากคือเข้าไปอยู่ตรงชานบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นบ้านทั้งหมดเลยเห็นทุกฟังก์ชันในบ้านเลยดีกว่านะครับคือมันก็มีความคอนทราสต์คือฟอร์มภายนอกเนี่ยคือเป็นกล่องง่ายๆนะฮะมีชายคาและมีสกรีนบางความเป็นส่วนตัวแต่บอกข้างในเนี่ยมันเป็นกระจกหมดเลยนะครับแล้วมันก็จะแบบแสงเข้ามาเนี่ยมันทำให้อาคารเนี่ยดูเบาดูไลท์คอมมอนเนี่ยคือเราคิดแล้วว่าเขาเป็นครอบครัวที่อยู่เดี่ยว4คนพ่อแม่ลูกนะฮะแล้วก็ดูแลบ้านกันเองเนี่ยแล้วเรามีไม้อยู่นะฮะแล้วก็พี่อยากให้บ้านหลังนี้คือมีจริตคือมันไม่ได้ฟอร์มมาที่เป็นไทยมันคือว่าอยากให้พฤติกรรมมันแบบเป็นคนไทยเข้ามาแล้วมันเจอชาก่อนชาเนี่ยมันเหมือนใต้ถุนนะบ้านหลังนี้ฟีลลิ่งมันเหมือนกับเรานั่งอยู่ใต้ถุนบ้านทั้งวันนะฮะนะครับคือว่ามันจะมีคอมมอนแอเรียเป็นชาเป็นดับเบิลสเปซเป็นสเปซอยู่กลางบ้านแล้วก็คือมันสามารถออกมาใช้ได้ทั้งวันเช้ากับวันเย็นเราสามารถออกมาใช้ได้นะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ติดแอร์นั่งจะนั่งเล่นนั่งทำงานบ้านออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับมันอยู่ตรงกลางบ้านแล้วทุกคนก็จะมีส่วนร่วมอยู่ตรงกลางก็จะมีไอคอนแทคเชื่อมไปห้องนั่งเล่นไปลิฟวิ่งไปห้องนอนไปดาดฟ้าเงี้ยได้หมดสถาปัตยกรรมบ้านที่ดีคือบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความชอบความต้องการของเจ้าของบ้าน100%มันไม่มีข้อแม้อื่นเลยมันไม่มีข้อแม้เรื่องของการขายไม่มีข้อแม้เรื่องของแบบมาร์เก็ตติ้งอะไร 100% คือความเอาใจของเจ้าของบ้านแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันเป็นสถานการณ์ที่คนใช้มันเยอะมากมันจะเป็นสเกลที่เล็กที่สุดแต่คนอยู่กับมันเนี่ยทั้งชีวิตเลย